ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กับแชมป์จัดไปครับพี่น้องฮะในวงการฟุตบอลเนี่ยการคว้าแชมป์สักแชมป์หนึ่งเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วดังนั้นซุปเปอร์สตาร์คนไหนสามารถจัดไปขึ้นมาบนโทรนหรือว่าบัลลังก์ได้แชมป์สัก10ครั้งถือว่าสุดยอดถ้าเกิดคุณได้20ถึง30คือในระดับเมสซี่แล้วคือในระดับของผู้เล่นที่ต้องเล่นให้กับพวกบาเยิร์นบาร์ซ่าในยุคทองเท่านั้นนะครับแต่วันนี้มีนักบอลคนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงฮะเขาได้แชมป์เกือบ50ครั้งครับผมไม่ได้พูดผิดนะฮะ50ครั้งบ้าไปแล้วแต่มาวันนี้แทนที่เขาจะนั่งบนบัลลังก์สบายสบายตอนนี้เขาอยู่ในคุกครับเขาอยู่ในคุกเพราะเขาพลาดเหมือนอย่างที่ผู้ชายจำนวนมากพลาดเขาเชื่อเป้ามากกว่าสติแอนสมองไม่ต้องไปลองทำอย่างเขาศึกษาจากเขาเพราะเขาบอกว่าคนทั่วไปจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่คนที่เก่งกว่าคนที่บินไกลจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาบันเลยถึงตัวและใครชอบเที่ยวกลางคืนฟังให้ดีแชมป์จัดไปเป็นห่วงจากหัวใจคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคนเก่งดังแล้วก็รวยแต่คนที่บรรลุเนี่ยจะชอบคนดีครับดานี่อัลเวสคนนี้เป็นแบ็คขวาซึ่งช็อตเด็ดของเขาก็คือตอนที่เขาเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาเขาเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์มากที่สุดครับ43 trophies 43แชมป์อ่ะพี่น้องแต่แทนที่จะอยู่บนบัลลังก์ตอนนี้พี่แกกำลังเน่าแล้วก็พังอยู่ในคุกนะฮะคือเรื่องก็คือแกมาเที่ยวคิดถึงบาร์เซโลนามาเที่ยวคลับมั้ยคนไทยเรียกผับฝรั่งเรียกคลับไนท์คลับกลางคืนเนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนครับคนดังเวลาไปเที่ยวก็จะอยู่ในห้องเขาเรียกว่าห้อง VIPห้อง VIP ตรงนี้การันตีครับว่าคุณเป็นคนดังแล้วก็คนรวยคุณจะมีเขาเรียกว่าmessenger นะกันชนเวลาคุณอยู่ในห้อง VIP เวลาคุณชอบใครคุณสามารถส่งคนไปจีบคุณสามารถส่งคนไปแหมทาบทามสาวสวยมานั่งร่วมกันและส่วนใหญ่ก็มักจะจบได้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนของมนุษย์ครับบางครั้งเราหมกมุ่นความดังมากเกินไปบางที่นะสาวๆที่อยากจะเจอคนดังดารานักกีฬาเนี่ยยอมจ่ายเงินเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะเพื่อจะได้ลุ้นเป็นแฟนคนดังชั่วข้ามคืนใช่ไหมมีคำว่าชั่วเน้นๆ นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะสนุกมักจะฟันแล้วก็จบกันนะไม่กี่วันซึ่งอัลเวสเนี่ยก็โดนสาววัยเพียง23นะครับโดนกล่าวหาว่าเขาไปข่มขืนผู้หญิงฮะและความโชคดีก็คือเธอเนี่ยมีสติเธอไม่รีบกลับบ้านอาบน้ำคือเขาบอกว่าปัญหาของสาวส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนข่มขืนที่โดนล่วงละเมิดทางเพศหลายคนจะตกใจหลายคนอยากจะรีบล้างสิ่งสกปรกล้างไอ้ความทรงจำให้มันหายไปกับสายน้ำแต่เขาบอกอันนี้คือหายนะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งสกปรกไอ้เหงื่อไอ้น้ำเชื้อของพวกนี้แหละครับจะเป็นตัวมัดพวกชายแต่ไม่แมนเข้าคุกได้ซึ่งบังเอิญสาวคนนี้ออกจากห้องน้ำมาร้องไห้คนก็ถามว่าเป็นอะไรพอได้เรื่องเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเธอไม่ได้กลับบ้านไงครับหลักฐานอยู่ครบจบครับอัลเวสถูกส่งตัวเข้าคุกนะครับแล้วก็ทางสเปนเนี่ยไม่ยอมให้ประกันตัวเพราะกลัวว่าคนที่ดังและคนที่รวยอย่างคุณเนี่ยคุณหนีออกจากประเทศนี้ไปแล้วคุณจะไม่กลับมาอีกซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับสอนเกี่ยวกับคนดังคนรวยคนเก่งอาจจะสู้คนดีและจริงใจไม่ได้ส่วนสเปนก็ได้คำชมนะครับว่าต่อให้อัลเวสจะเป็นนักบอลชื่อดังต่อให้จะเป็นตำนานแห่งบาร์เซโลนาดังแค่ไหนเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนผิดคือผิดรวยจนคนเซมๆ